19กันยา2549รัฐประหารโดยพลเอกสนธิบุญยลักษณ์กลิ่นณวันนี้เราเสียอะไรไปบ้างสังคมไทยเสียอะไรไปบ้างใน16ปีที่ผ่านมาตอนนั้นผมอายุ49เองนะผมก็ยังโอ้โหหนุ่มนี่ผม65 1ใน4ของชีวิตอ่ะ1ใน5ของระบอบประชาธิปไตยมันอยู่กับอะไรอย่างเงี้ยคือทำไมเราต้องอยู่กับรัฐประหารแล้วก็อยู่กับแบบคือมันไม่ใช่รัฐประหารอย่างเดียวนะมันเป็นวิกฤตความผันผวนทั้งเรื่องของความคิดเรื่องศีลธรรมจรรยาเรื่องเสรีภาพสถาบันทางการเมืองสถาบันทางการเมืองเรื่องของหลักนิติรัฐหลักนิติรัฐนิติธรรมแล้วก็การตีความกฎหมายการบิดเบือนกฎหมายใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือคือใช้ทุกอย่างซึ่งมันเริ่มในปี49ต้นปีด้วยมันไม่ใช่แค่19กันยา